ท่านผู้ฟังอยากจะระลึกชาติได้บ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าระลึกชาติได้เนี่ยจะมีผลอะไรบ้างมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อรุ่งเป็นเพื่อนกับคุณวิชัยบ้านใกล้กันเด็กชายรุ่งนี่เกิดมาแล้วมีสัมผัสพิเศษล่วงรู้ใครจะตายเมื่อไหร่เขามองเห็นคนนั้นคนนี้ไม่มีเงาหัวหรือบางทีก็เห็นไม่มีหัวเลยทีเดียวแหละวัยเด็กนี่เขากลัวคนเหล่านี้มากเห็นหน้าแล้วร้องไห้วิ่งหนีบอกว่าคนเหล่านี้เคยรุมฆ่าเขาในชาติก่อนบางคนเคยทำร้ายเขาเคยทารุณกรรมเขาอย่างรุนแรงเสร็จแล้วรุ่งเนี่ยก็พาคุณวิชัยเนี่ยตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กไปดูที่เขาเคยโดนฆ่าตายในชาติก่อนเล่าให้ฟังว่าตายยังไงแล้วก็บอกว่าชาติเนี้ยวาระสุดท้ายของเขาก็จะจบลงที่เก่านี่แหละแล้วก็เหตุการณ์มันก็จะคล้ายคลึงกันกับในชาติก่อนโน้นตัวรุ่งเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นผู้กำชะตาชีวิตของคนในหมู่บ้านเหมือนกับสั่งให้ใครตายก็ได้นะจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเขาเพียงแต่เห็นแล้วอย่างเห็นคนนั้นว่าคนนี้จะต้องตายคนนั้นจะต้องตายแล้วพอบอกก็ปรากฏว่าคนนั้นน่ะตายไปจริงๆมันเหมือนกับสั่งตายความล่วงรู้พิเศษส่งผลกระทบถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนรุนแรงกว่าคนอื่นไม่มีเด็กเล่นกับเขาความจริงรุ่งไม่ใช่เด็กขี้เล่นท่าทางเคร่งขรึมเป็นผู้ใหญ่ไม่ค่อยยิ้มเขาพูดแปลกๆอยู่บ่อยๆด้วยบางทีคุณวิชัยก็ไม่เข้าใจคุณวิชัยคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่จะเป็นเด็กข้างในตัวเขาเนี่ยคงจะเป็นคนที่โตแล้วก็คิดอย่างนั้นรุ่งก็ชอบชวนคุณวิชัยไปที่เงียบๆสงบๆคนเตือนพ่อแม่วิชัยว่าอย่าให้ไปคบกับเขานะแม่ก็หวั่นใจแต่ว่าพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายนี่พ่อก็เลยให้คุณวิชัยเนี่ยคบกับรุ่งต่อไปแล้วก็บอกว่าถ้าขืนอย่างโน้นอย่างนี้อีกหน่อยจะไม่มีเพื่อนเลยพ่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นเพื่อนรักกับแม่ของรุ่งมาก่อนเขามีครอบครัวเล็กๆมีพ่อกับแม่ก็คือรุ่งกับน้องสาวนะแต่ว่าน้องเขาตายแล้วน้องตายเนี่ยพ่อแม่โกรธเขามากว่าทำไมไม่บอกก่อนจะได้ช่วยน้องทันว่าอย่างนั้นที่คนอื่นนะรู้คนนู้นจะตายคนนี้จะตายรู้แต่ที่น้องตัวเองจะตายไม่รู้ว่างั้นน้องสาวเขาจมน้ำตายที่คลองหน้าบ้านนะเขาไม่เห็นเขาบอกอย่างนี้เขาเห็นเฉพาะคนที่เคยทำอะไรกับเขาไว้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเขาเขาว่าอย่างนั้นวันหนึ่งรุ่งก็ชวนวิชัยไปตกปลากันที่ลำคลองใกล้บ้านก็เลยไปกันแต่ว่าปลาไม่กินเบ็ดก็ย้ายไปตกที่ทุ่งนาตามป่าข้าวที่น้ำกำลังขึ้นมาบ้างแล้วข้าวเขียวมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เต็มนาตอนนั้นบ่ายแล้วตกปลากันอยู่ฝนก็มาฟ้าก็ร้องครืนครืนลมก็พัดแรงอ้าวอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันวิ่งกลับบ้านกันตัดทุ่งตรงเข้าหมู่บ้านเลยแต่มันคราวเคราะห์หามยามร้ายจริงๆวิ่งมาด้วยกันนั่นแหละรุ่งออกหน้าแล้วก็วิชัยตามหลังเกือบจะถึงดงไม้หลังหมู่บ้านอยู่แล้วเขาร้องลั่นแล้วก็ล้มลงคันเบ็ดกระเด็นถังใส่ปลาก็คว่ำก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มองตามอะไรอย่างหนึ่งที่เลื้อยหนีไปคุณวิชัยก็รีบมองตามมันเป็นงูเห่าตัวดำเมื่อมเลยปรากฏว่ารุ่งโดนงูกัดเสร็จแล้วก็วิชัยก็ช่วยพยุงเขากลับบ้านพอพวกผู้ใหญ่รู้ก็ไปตามหมองูมารักษานับว่าชะตายังไม่ถึงคาดปรากฏว่ารุ่งยังไม่ตายเขาเล่าเขาบอกว่าไม่เห็นงูเลยวิ่งหนีฝนอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าหากว่าวิชัยไม่ช่วยพาเขากลับบ้านเนี่ยเขาคงตายอยู่ที่หลังหมู่บ้านวันหนึ่งรุ่งก็ชวนวิชัยไปที่ลำคลองใกล้บ้านกันอีกเขาก้มมองเงาตัวเองในน้ำเสร็จแล้วก็ตกใจหน้าซีดเจียวเขาไม่เห็นเงาหัวตัวเองเขาบอกกับวิชัยอย่างนั้นว่าเขาต้องตายในไม่ช้านี่แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนสิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นความจริงเย็นวันหนึ่งฟ้าครึ้มฝนมีคนพบศพของรุ่งนอนจมกองเลือดอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านชาวบ้านออกไปหาหน่อไม้ไปเจอเข้าปรากฏว่าเขาตายเพราะถูกตีหัวไม้มะขามเทศดุ้นเคืองเท่าต้นแขนตกอยู่ข้างๆไม้มะขามเทศรุ่นนี้คนตีในหยิบออกมาจากกองไม้ฟืนในสวนยายอ้อนตรงที่เขานอนตายนั้นเป็นที่เดียวกับที่เข
ขาเคยพาคุณวิชัยไปดูแล้วก็ชี้บอกว่าชาติก่อนเขาตายที่ตรงนั้นแล้วก็ชาติเนี้ยเขาจะต้องตายที่ตรงนี้เขาว่าอย่างนั้นคนที่ฆ่าเขานี่อาจจะไม่ใช่คนเดียวคงจะแค้นเขามากทุบหัวเขาจนกะโหลกยุบยับเยินทั้งที่เขายังเด็กอายุแค่11ปีเท่านั้นเองมันโหดร้ายเหลือเกินคนที่โกรธแค้นเขาเนี่ยมีอยู่หลายคนก็ล้วนแต่เป็นญาติญาติของคนที่เขาทำนายทายทักว่าต้องตายก็ตายจริงๆคนพวกนี้มีอิทธิพลมากบางคนเป็นโจรร้ายพวกนั้นหาว่าที่ญาติตายก็เพราะว่ารุ่งเนี่ยเป็นคนสั่งตายจนกระทั่งพากันเรียกเขาว่าไอ้เด็กผีมั้งไอ้เด็กปีศาจบ้างว่าอย่างนั้นพอรุ่งตายแล้วคุณวิชัยก็มักจะฝันไปว่าเขามาชวนไปเล่นอยู่เสมอฝันถึงก็ทีไรเขาก็จะพูดว่าวิชัยต้องไปด้วยกันนะจะได้เล่นกันไม่มีเพื่อนเลยจะให้เราไปคนเดียวได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกันไปไหนก็ไปด้วยกันสิอย่าปล่อยให้เราเหงานะปรากฏคุณวิชัยเล่าให้แม่ฟังแม่ตกใจใหญ่ให้คุณวิชัยรีบใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้เขาแล้วก็ให้บอกว่าคุณวิชัยเนี่ยไม่ไปเล่นกับเขาหรอกขอให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุคติเถอะแล้วหลังจากที่ทำบุญกรวดน้ำอยู่หลายวันเขาก็เงียบไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยไม่มาให้ใครเห็นอีกเลยมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่สวนป้าแก้วที่นครปฐมป้าแก้วนี่แกมีสวนมะม่วงคนมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กันมากมันมาลักสอยมะม่วงในสวนแกป้าแก้วนี่โกรธมากก็เลยให้หลานชายชื่อสมชายไปคอยเฝ้าดูเวลาที่สมชายไปซุ่มดักรอมันก็รู้เหลือเกินนะไม่โผล่มาให้ใครเห็นนะแต่พอเขาเผลอเข้าบ้านมันก็ดอดเข้าสวนไปลักสอยอย่าว่าแต่กลางคืนนะบางทีกลางวันแสกๆมันก็ยังไม่ละเว้นป้าแก้วก็เลยบอกกับสมชายบอกว่าอย่าเอามันไว้เลยเว้ยสอยมันให้หมดเถอะแต่มันยังแก่ไม่หมดนะป้าไม่เป็นไรอะรอแก่หมดมันก็อดกินกันเท่านั้นไอ้พวกเวรมันเอาไปกินหมดอกร่องซะด้วยหน้าเสียดายไอ้เวรพวกนี้ถ้าป้าตายเมื่อไหร่กูจะเป็นผีมาหักคอให้ตายให้หมดโขลงเนาะป้าแก้วก็พูดอย่างเดือดดาลสมชายก็สอยมะม่วงด้วยตะขอไม้ไผ่ป้าแก้วเป็นคนเก็บมันใส่ตะกร้าไม่ช้ำชอกอะไรมากนะมันตกลงมาที่พื้นดินนุ่มมีใบไม้ชุ่มน้ำฝนแผ่คลุมอยู่ใบไม้มันเปียกเหมือนกับเบาะนวมรองไว้เป็นอย่างดีลูกมะม่วงก็เลยไม่ค่อยช้ำมะม่วงหลายพันปลูกเป็นแถวบนคันคูดินมีอยู่10ต้นทุกต้นก็ปลูกด้วยเมล็ดลุงสันเนี่ยซึ่งเป็นสามีป้าแก้วเนี่ยเป็นคนเพาะแล้วก็ขุดหลุมปลูกมันเองแกไม่ได้กินมะม่วงที่ปลูกอ่ะเพราะว่าแกตายด้วยโรคตับแข็งในวันที่ลมหนาวพัดยอดไผ่ข้างเรือนนี่เอ็นลู่ส่งเสียงครางหวิวหวิวลุงสันแกจากไปก่อนมะม่วงติดดอกออกผลเพียงปีเดียวหลังจากมันมีลูกแกว่งไควบนต้นป้าแก้วก็เอามะม่วงเหล่านี้ใส่บาตรพระแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงสันในฐานะที่แกเป็นคนปลูกเสร็จแล้ววันนั้นป้าแก้วก็บอกกับสมชายบอกว่าต้นนี้นะของเรานายสมชายจำไว้นะเดี๋ยวป้าตายเสียจะไม่รู้กันมะม่วงต้นที่สมชายกำลังสอยอันนั้นปลูกอยู่ปลายสุดคันคูบรรจบกับคันคูดินของสวนที่ติดกันคันคูดินมันถูกน้ำฝนกัดเซาะเนื้อดินพังทลายเชื่อมเป็นพื้นเดียวกันกับอีกสวนหนึ่งจนดูไม่ออกว่าเขตคันอยู่ตรงไหนถ้าป้าตายนะเองก็ต้องดูแลสวนให้ดีนะไอ้สมชายฮะเพราะว่าหลังจากที่ข้าตายแล้วมันก็ต้องตกเป็นของเองนั่นแหละเสียงนกเล็กๆมันร้องจากป่าแต่ว่าเสียงที่ป้าแก้วพูดถึงความพลัดพรากชั่วนิรันดร์เนี่ยทำให้สมชายใจคอไม่ค่อยดีทำไมอะป้าจะต้องรีบพูดถึงมันด้วยอะพูดถึงอะไรก็เรื่องเป็นเรื่องตายที่ป้าพูดตะกี้เนี่ยผมได้ยินแล้วใจคอไม่ดีอะคนเรามันเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ทั้งนั้นแหละสมชายเอ้ยไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสักคนเดียวเห็นไหมไม่ว่ายากดีมีจนให้รวยล้นฟ้าขนาดไหนมันก็ต้องไปพอถึงเวลาแล้วมันอยู่ไม่ได้เขาไม่ให้อยู่หรอกแต่ป้าก็ยังไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้ก็พูดเอาไว้ซะก่อนจีคนตายแล้วพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วนะป้าบอกให้
เอาไว้ให้รู้ป้ามีเองคนเดียวที่จะรับมรดกอะไรต่างๆนานาที่ป้ามีอยู่ป้ามีแต่สมบัติที่จะให้เองหนี้สินป้าไม่มีเองสบายใจได้ผมรู้ว่าป้าผมก็จะรักษาสมบัติของป้าไว้ดีที่สุดสุดชีวิตเลยเออนั่นแหละอีกหน่อยเองก็จะมีลูกมีเมียลูกเมียเองก็จะได้กินกันเข้าไปไม่ลำบากลำบนแต่ผมว่าป้ายังอยู่กับผมอีกนานป้า70กว่าแล้วนะมันเหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วอุ้ยยายแฟนแกแก่ว่าป้าตั้ง10กว่าปียังเห็นแกถือไม้เท้าเดินยักแย่ยักยันไปทำบุญที่วัดได้เลยหลังก็โค้งโกงแต่เขาก็ยังไหวอ่ะป้าเองหลังงอนนิดเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้ไม้เท้าด้วยป้าก็ยังแข็งแรงก็ตั้งแต่ลุงเองตายป้าก็คอยจะคิดถึงมันอยู่เรื่อยไอ้ความตายน่ะมันเหมือนกับมันมารอป้าอยู่มองเห็นมันไรๆอย่างนั้นไม่รู้จะเป็นยังไงทำใจสบายเถอะป้านะก็อยากจะทำอย่างที่เองว่าแต่ป้ามันก็คอยจะฝันโน่นฝันนี่อยู่เรื่อยฝันแต่ละทีก็ไม่ดีเลยมันเห็นแต่คนตายฝันถึงลุงเองอะบ่อยมากชอบมาเข้าฝันป้าป้าฝันน่ากลัวมากอะป้าก็น่ากลัวสิฝันว่าลงไปนอนคู่กับลุงเองในโรงผีสมชายอ้าปากค้างเลยหยุดสอยมะม่วงมองดูป้าที่ร่างกายผอมสุดโทรมแกอยู่ในชุดเสื้อผ้าเก่าๆสีคล้ำขาดวิ่นหน้าตาเหี่ยวย่นสมชายก็นึกสงสารป้าอยู่กับลุงมาจนแก่เฒ่าแต่ว่าไม่มีลูกสักคนเดียวป้าก็เลยขอสมชายมาเลี้ยงแม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะแม่มีลูก6คนผู้ชาย3ผู้หญิง3แต่ป้าเลือกเขามาคนเดียวป้าไม่เลือกพี่ชายหรือว่าพี่สาวของเขาที่ป้าเลือกสมชายก็คงจะเป็นเพราะว่าสมชายเป็นลูกคนสุดท้องแล้วเขาก็ไปมาหาสู่ป้าอยู่บ่อยๆสมชายเป็นคนเดียวที่มักจะมานอนค้างที่บ้านป้าจำได้ว่ามาทีไรป้าก็ดีใจพูดคุยเสียงดังแล้วก็ทำขนมให้เขากินทุกทีหลายวันผ่านไปป้าไม่ห่วงมะม่วงแล้วสอยลงมาจนหมดบ่มมาไว้ในโอ่งเอากระสอบปิดจะเหลือหลงตาก็ไม่กี่ลูกวันหนึ่งสมชายใช้ขันอลูมิเนียมตักน้ำในโอ่งล้างมือเปื้อนจากที่ช่วยป้าตัดกล้วยน้ำว้าในสวนหลังบ้านเสร็จแล้วป้าก็พูดเรื่องความตายขึ้นมาอีกเออป้าว่าจะซื้อผ้าขาวมาเตรียมไว้สักผืนหนึ่งสมชายคิดว่าป้าคงจะอยากได้เสื้อตัวใหม่เพราะว่าป้ามีเสื้อเพียงไม่กี่ตัวและแต่ละตัวก็ใช้มานานแล้วบางตัวจำได้ว่าเห็นป้าใส่มาตั้งหลายปีเอาออกมาใส่เฉพาะเวลาจะไปทำบุญที่วัดป้าจะซื้อผ้ามาตัดเสื้อเหรอป้าเสื้อขาวมีแล้วแต่จะเอามาให้เขาเย็บเป็นผ้าถุงไว้นุ่งตอนตายสมชายก็จ้องมองป้าป้านั่งชันเข่าข้างหนึ่งก้มหน้าหาหมากกินจากห่อหมากห่อหมากเป็นผ้าสีแดงหยิบโน่นหยิบนี่ใส่ปากเคี้ยวต่อมามีอีกวันหนึ่งที่ป้าพูดถึงความตายก็คือวันที่สมชายเห็นป้ามีสีหน้าครุ่นคิดคำหนึ่งป้านั่งยองๆขัดถูขันลงหินด้วยขี้เถ้ากับส้มมะขามเปียกลมกำลังพัดผ่านต้นมะนาวข้างรั้วเวลานั้นพรุ่งนี้วันพระป้าจะไปทำบุญป้าก็เอาขันมาขัดเอ็งมีเมียสักทีจะสมชายเอ้ยป้าอยากจะเห็นหน้าหลานเออครับป้าเอานางเจี๊ยบลูกนางกุหลาบก็ได้ป้ารู้ได้ไงผมชอบเจี๊ยบอ่ะป้ารู้ก็แล้วกันมันสวยนะนางคนนี้ขาวเหมือนแม่มันพูดจาก็ดีรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่เลาะและเหลวไหลไม่วีดว่ายกระตู้วู้เหมือนกับคนอื่นเอาไหมอ่ะเดี๋ยวป้าขอให้แต่งงานกันเอ็งบวชแล้วทหารก็เป็นแล้วแต่งงานเถอะรีบๆแต่งเดี๋ยวป้าจะตายซะก่อนนะไม่ได้ทันเห็นนี่เองที่ทำให้สมชายตัดสินใจสละโสดเขายอมให้ป้าจัดการให้ทุกอย่างป้าน่ะดีเขามากดียิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่ของเขาไม่ได้ออกเงินงานแต่งเลยแม้แต่บาทเดียวค่าใช้จ่ายทุกอย่างควักออกมาจากกระเป๋าป้าทั้งนั้นแต่พอแต่งงานเสร็จส่งตัวเข้าหอเรียบร้อยรุ่งเช้าเขาออกมาจากห้องหอป้ายังไม่ตื่นเขาไปดูที่ห้องแกยังนอนในมุ้ง
เขาไปปลุกแต่ป้าไม่หือไม่อือแล้วสมชายร้องไห้โฮเลยป้าจากไปอย่างไม่มีวันกลับจากไปอย่างเงียบๆหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยชันสูตรศพแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวที่สุดความตายก็มาเอาชีวิตป้าไปจริงๆสมชายตัดสินใจบวชหน้าศพให้ป้าทั้งที่เขาเพิ่งจะแต่งงานระหว่างที่เขาบวชแม่ก็มานอนเป็นเพื่อนเจี๊ยบภรรยาของเขาก็กลัวผีกันมากแต่ว่าป้าแก้วไม่มารบกวนอะไรเขาบวชให้ป้าเป็นเวลา7วันก็สึกออกมาในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของป้าก็เป็นของเขาหมดแล้วเขาก็ไม่นึกดีใจเขาอยากให้ป้าอยู่ด้วยตลอดไปมากกว่าหลังจากป้าตายเขาไม่ฝันถึงป้าเลยเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของป้าต้องไปสู่สุคติใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้าเกือบทุกวันบางวันเมียก็เป็นคนใส่หล่อนก็กรวดน้ำให้ป้าเหมือนกันหน้าหนาวผ่านไปอย่างรวดเร็วหน้าร้อนย่างไกลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนจนเหงื่อตกมะม่วงที่ออกช่อท่ามกลางหมอกขาวของฤดูหนาวก็กลายเป็นผลห้อยตองแต่งอยู่ในสายลมร้อนสมชายบอกเมียว่าเมื่อปีไกลเขาไปสอยมะม่วงกับป้าแต่มาปีนี้ไม่มีป้าอยู่กับเขาอีกแล้วปีก่อนเนี่ยป้าปวดหัวกับพวกลักมะม่วงเป็นอย่างมากแต่มาปีนี้ป้าไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วมีแต่เขาเท่านั้นที่ต้องคอยไปเฝ้ามะม่วงไม่ให้หัวขโมยมันมารบกวนกลางวันไม่เท่าไหร่แต่กลางคืนนี่เผลอไม่ได้พอมะม่วงแก่ใกล้จะเก็บได้ค่ำๆสมชายก็มักจะออกจากบ้านไปดูสวนพักหนึ่งก็กลับบ้านเขาคอยระแวดระวังอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่วายโดนเพลียกระสอบลงกลางคืนยังมาดูแต่พอเช้าเข้าสวนอีกทีมะม่วงโดนขโมยไปเหลือแต่ลูกค่อยตองแต่งอยู่บางตาเต็มทีเขาก็เดือดดานทนไม่ไหวตะโกนด่าเปล่าเปล่าแช่งชักหักกระดูกไอ้คนที่มันลักมะม่วงให้มันตายโหงตายหาทำมาหากินไม่ขึ้นโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าหัวขโมยมันเป็นใครแต่ก็หวังว่าพวกมันจะต้องได้ยินกันบ้างแล้วมันก็คงจะได้ยินจริงๆเพราะว่าสองสามวันต่อมาสมชายออกไปสวนตอนค่ำก็โดนมือดีดักตีหัวจนสลบเหมือดพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองไม่ได้แค่โดนตีหัวเท่านั้นแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูโดนพวกมันรุมกระทืบสะบักสะบอมแทบตายนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่หลายวันระหว่างที่นอนสมหลับหลับตื่นตื่นเขาก็รู้สึกว่ามีมือเย็นเย็นมาลูบคลำตามเนื้อตามตัวหน้าตาของเขาเขาเข้าใจว่าเป็นมือของเมียแต่พอลืมตาขึ้นมากลางดึกกลับพบว่าเมียนอนหลับอยู่เขาขวาตามองก็ไม่เห็นใครได้แต่กลิ่นยาลมที่ป้าชอบกินยาลมยาหอมอะไรอย่างนั้นก็รู้สึกหนาวสะท้านเย็นเยือกหรือป้ามาหาเราก็นึกในใจป้าคงจะเห็นแล้วว่าพวกมันทำหลานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ป้าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเสียผมไม่ยอมแพ้พวกมันหรอกปีนี้มันขโมยได้แต่ปีหน้าผมไม่ยอมมันเด็ดขาดระหว่างนั้นสมชายออกไปดูสวนมะม่วงไม่ไหวกว่าจะค่อยยังชั่วมะม่วงก็เกือบจะหมดสวนแล้วค่ำนั้นเขาออกไปสวนอีกก็เดินเดินไปพอเข้าเขตสวนก็มีมือเย็นเย็นมากระชากร่างเขาบังกับโคนต้นมะม่วงเขาตกใจอ้าปากจะร้องแต่ไม่ทันร้องก็เห็นพวกมันหลายคนชักแถวเข้าไปในสวนเสียงพวกมันพูดกันบอกว่าเร็วเข้าเร็วเข้าเอากระสอบมาด้วยแต่ขออยู่ที่รถเอามาหรือยังเขามองไปก็เห็นพวกมันจอดรถปิกอัพไว้ข้างสวนมันเล่นกันอย่างนี้เลยนะเอารถมาขนกันเลยนับพวกมันได้5คนแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นเป็นใครไม่รู้แต่เสียงพูดคล้ายๆเคยได้ยินมาก่อนเขาอยากแสดงตัวแต่มันจะคุ้มกันไหมพวกมันหลายคนนี่เอาเขาตายแน่เนี่ยแล้วตะกี้มือใครกระชากเขาหลบมือนั้นเย็นชืดเชียวหรือว่าตอนนี้เขาก็คิดถึงป้าป้าแก้วเวลานั้นในพวกขโมยเนี่ยปีนป่ายขยมบ้างสอยบ้างอีกพวกก็เก็บใส่กระสอบช่วยกันขยันขันแข็งฟังเสียงพูดนี่น่าจะเป็นผู้ชายล้วนๆพวกมันมีไฟฉายแต่ว่าใช้แสงน้อยแสงไฟนี่น้อยมากอยู่ๆก็มีเสียงร้องลั่นเสียงดังแกรกเหมือนกับของหนักๆหล่นผ่านพุ่มใบมะม่วงตามมาด้วยเสียงของหนักตกกระแทกพื้นดินดังอักเสียงโอ้ยไม่ใช่เสียงเดียวอย่างน้อย2เสียงเฮ้ยไหวไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วกูเฮ้ยช่วยกันเอาไปที่รถแล้วมะม่วงทำไงอ่ะช่างมันเถอะมาช่วยกันดีก่อนอู้พ่อตายแล้วหรือไงไม่รู้นอนเงียบเลยพวกมันช่วยกันหามคนเจ็บ
ไปขึ้นรถสมชายก็แอบนิ่งไม่กระดุกกระดิกเสียงบางคนพูดว่ามีมือเย็นๆกระชากขาทําให้พลัดตกลงมาครู่เดียวพวกมันก็ขับรถออกไปสวนมะม่วงในความมืดเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวเหมือนกับสวนร้างสมชายก็รีบกลับบ้านเล่าเรื่องให้เมียฟังอดที่จะเอ่ยถึงป้าแก้วไม่ได้มือเย็นๆที่กระชากพวกเขาหลบนั้นถ้าไม่มีมือนั้นกระชากเขาต้องโผล่ไปให้พวกมันเห็นเข้าแล้วก็ไม่อยากจะนึกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะเป็นยังไงพวกมันคนเล่นงานเขากระอักเลือดตายคาสวนอย่างแน่นอนพอเช้าสมชายก็ได้ข่าวลุงจวบคนเหนือบ้านขึ้นไปตกบ้านคอหักตายแล้วลูกชายก็ขาซ้ายหักแขนข้างหนึ่งก็หักด้วยยังมีลูกเขยอีกคนที่สะโพกหลุดมันบอกใครๆว่าตกบ้านตายแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกมันโดนถีบลงมาตกมาจากต้นมะม่วงของป้าแก้วนั่นแหละเขามั่นใจว่าพวกนี้แหละคือโจรขโมยมะม่วงเมื่อคืนนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ